สวัสดีครับพี่น้องผมเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับ playlist showcase new gundam breaker ขอโชว์ผลงานของคุณให้โลกได้เห็นผ่าน ARM.exe นะครับผมในวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะกำลังเป็นวันสำหรับการเริ่มต้นสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นเราก็มาต้อนรับด้วยอะไรที่มันดูสบายสบายตาน่ารักน่ารักหน่อยกับงานรีเควสจากคุณต้นนะครับก็คือโนเบลกันดั้มที่ผสมรวมกับวิงเซโร่น่าจะอยากได้โนเบลที่มีปีกนกมั้งอารมณ์ประมาณแบบนางฟ้าอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดไปครับเริ่มจากการรีเซ็ตทุกอย่างให้กลับไปเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยตัดทุกอย่างที่ไม่จำเป็นทิ้งนะครับแบ็คพงแบ็คแพ็คเราไม่เอาเลยบิลเดอร์เราไม่ได้ใส่อยู่แล้วก็จะใช้เบสตั้งต้นเนี่ยเป็นโนเบลก็แล้วกันนะพอเราจะแต่งด้วยโนเบลนะครับเราก็ใช้เบสตั้งต้นเนี่ยเป็นโนเบลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยประยุกต์เอาชิ้นส่วนของพวกวิงเนี่ยมาผสมผสานเติมในส่วนที่เราคิดว่าเติมได้อีกทีก็แล้วกันน่าจะมีครบทั้งตัวเลยนะผมอะวิงต้องเดี๋ยวนี่ต้องลงนี่มีผมว่ามีหมดแหละโนเบลนี่น่าจะครบทั้งตัวนะครับเป็นตัวที่ชิ้นส่วนได้ไม่ยากเท่าไหร่ส่วนมากจะเจอบ่อยๆด้วย Shining Burning อ้าวโอเคผมว่าผมรู้ละเขาไม่มีแบ็คแพ็คใช่ไหมรู้สึกว่าโนเบลจะไม่มีแบ็คแพ็คนะครับเพราะงั้นเราก็ยังไม่ต้องใส่ก็แล้วกันก็เราจะใส่ปีกนกให้เป็นนางฟ้าเพราะงั้นเนี่ยปีกที่เราจำเป็นจะต้องใช้ก็คือวิงกันดั้มเซโร่เอลเลดวอลส์นะครับนี่มีแต่จริงพอใส่ปีกนกแบบนี้แล้วมันจะทะลุเนาะมันจะทะลุผมมาไงไม่รู้อะหรือว่าต้องการแค่วิงเซโร่เวอร์ชันปีกปกติอย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับวิงเซโร่มันมี2เวอร์นะของเกมนี้ก็จะมีเวอร์แบบปีกนกที่แบบจะทะลุปีกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทะลุผมอย่างเห็นได้ชัดกับตัวโปรโตซีโร่แต่ถ้าอยากให้เป็นโปรโตซีโร่เนี่ยก็น่าจะบอกมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะใช้เป็นวิงกันดั้มเซโร่เอเลดวอลก็แล้วกันเอาเป็นแบบเวอร์ชันนางฟ้านะเวอร์ชันนางฟ้าส่วนหัวนี่ต้องเป็นโนเบลครับถึงจะโดดเด่นที่สุดแล้วก็ในส่วนของลำตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูว่าสามารถแทนที่ด้วยวิงเซโร่ได้ไหมถ้าแทนที่ด้วยวิงเซโร่เนี่ยก็น่าจะหนาเกินไปนะครับจะทำให้ช่วงลำตัวเนี่ยดูหนาบึกบักไม่สมกับเป็นหุ่นสาวน้อยเพราะงั้นเนี่ยลำตัวเนี่ยเราน่าจะต้องเป็นโนเบลเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราอาจจะไปเปลี่ยนที่ช่วงแขนช่วงอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหแขนวิงนี่ก็ล่ำเกินล่ำแท้ๆหาแขนอื่นมาแทนได้ไหมเนี่ยผสมจริงๆเหมือนจะผสมแบบมันเป็นทรงตัวที่ทรงเนี่ยมันไปคนละทิศละทางเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะผสมกันยากมากๆวิงกันดั้มเซโร่ตัวเวอร์เอลเลสวอลนี่อาจจะได้นะมันก็ดูแบบกุ้งกิ้งดีนะครับแต่ตัวโปรโตเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าหรือเปล่าแต่มันทำให้แขนตัวโปรโตนี่มันทำให้ตรงช่วงแขนดูเล็กไปเลยครับถึงทรงข้างล่างจะดูน่ารักกว่าก็เหอะวิงกันดั้มเซโร่ผมว่าตัววิงกันดั้มเอเลดวอลเนี่ยสวยกว่านะถ้านับเรื่องแขนกลมๆด้านข้างนะครับแต่มันจะทำให้แขนดูแบบตันๆไปเลยอ่ะแขนนี่ก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนได้ยากงั้นมาดูขาก่อนละกันเปลี่ยนไปปุ๊บความรู้สึกคือเปลี่ยนไปเยอะเลยโอ้เปลี่ยนไม่ได้เลยมั้งเนี่ยซีรีส์ต้องเรียกว่าทรงของโนเบลนะครับกับซีรีส์วิงเนี่ยมันแบบไม่ไปด้วยกันอย่างแรงอ่ะคือวิงมันจะเน้นแบบหุ่นหนาๆตัวแน่นๆนะครับส่วนโนเบลเนี่ยเขาเน้นแบบผอมเพรียวเอวบางร่างเล็กเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยนำมาประยุกต์ใช้กันได้ยากมากๆวิงเซโร่ไม่ได้อ่ะมันเสียความเป็นโนเบลไปเลยอ่ะผมว่ามันสูญเสียความเป็นโนเบลมากไปอ่ะถ้างั้นเรามาที่โล่แล้วกันเราเอามาใช้เป็นโล่แทนเดี๋ยวก่อนตรงแบ็คแพ็คนี่โอเคไม่มีโล่นะครับงั้นเราเอาโล่ของวิงก็แล้วกันเนาะในเมื่อเราใช้อันนู้นไม่ได้เราก็มาใช้อันนี้แทนนะครับ
วิงชิลอันนี้คือโล่ของตัวซีโร่โปรโตซีโร่อันนี้มันตัวธรรมดานะครับวิง EW ถ้างั้นเนี่ยเราเอาเป็นโปรโตซีโร่แล้วกันเพราะเขาอยากให้ผสมซีโร่ไปด้วยเนาะเราก็จะมีโล่อันนี้แล้วก็ใช้เป็นอาวุธไงคือตรงส่วนพวกตัวแขนขาอะไรเงี้ยผมว่าไม่ควรไปยุ่งนะครับไม่ควรไปปรับแต่งอะไรดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเป็นอาวุธมาใช้แทนอาวุธเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนคู่ปืนใหญ่ของวิงเนี่ยคือมีให้เลือกคัดสรรกันแบบเต็มร้อยทวินนี่มีทวินบัสเตอร์ไรเฟิลนะครับที่เป็นปืนของวิงเซโลแต่ไหนๆเราก็อุตส่าห์ใช้ปีกเราก็อุตส่าห์ใช้โล่ของตัววิงเซโร่ไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าใช้เป็นปืนแบบ Twin Buster Rifle ของ Proto Zero ด้วยเนี่ยจะดีกว่าไหมแต่ปืนมันดูเสี่ยงนะครับดูเสี่ยงมากเนื่องจากว่าแขนของโนเบลเนี่ยเล็กถ้าให้ถือปืนที่แบบกระบอกใหญ่ขนาดนี้แรงถีบเยอะแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะรับแรงถีบไม่ไหวแน่เลยเพราะงั้นเนี่ยปืนที่ดูจะพอจะแบบว่าไอ้นั้นได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นทวินแทนนะครับทวินบัสเตอร์ไรเฟิลซึ่งดูกระบอกเล็กกว่าเวลาประกอบกันก็คือแบบจับโอ้แต่มันมีสปินนิ่งบีมบลาสเนาะสปินนิ่งบีมบลาสไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็ให้ถือเป็นตัว Twin Buster Rifle ของ Proto Zero ไปละกันเพราะจริงๆปืนนี้เนี่ยมันก็ถอดออกมายิงได้นะครับที่มันแรงมากจริงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปืน2กระบอกเนี่ยประกบกันแล้วก็ยิงออกไปนะมันเลยแรงมากแต่ถ้าเกิดว่าแยกออกมาเหมือนกับ Twin Buster Rifle เนี่ยผมมองว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะคือมันก็ไม่ได้หนามากอะไรขนาดนั้นนะครับตัวอาวุธระยะประชิดนี่เอาแบบโอ้โหมันใหญ่อ่ะคือพอมันใหญ่แล้วมันจะทะลุมือดิแต่อยากได้นะครับจริงๆคืออยากเอาดาบโชโฮเคนเนี่ยมาใช้มากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆพวกหุ่นอภินิหารดีแต่เราก็สามารถนำเอาบีมริบบอนที่เป็นอาวุธหลักของโนเบลมาใช้ก็ได้เหมือนกันนะว่าเจ้าเป็นโอ้โหลูกตุ้มนี่ก็ไม่ไหวมั้งครับบีมริงมันก็มีของให้เล่นอยู่บ้างแหละเนี่ยผมอยากใช้ดาบนี้มากเลยอ่ะเราเป็นแบบโนเบลเวอร์ชันทรงหนาไหมไม่เป็นไรทะลุมือช่างมันครับอยากใช้เป็นการส่วนตัวมากๆถ้างั้นก็เน้นเป็นสายความเร็วแล้วกันเนาะหุ่นสาวน้อยเราเน้นแบบเร็วบินไปไหนมาไหนได้สะดวกเอาล่ะแต่งนะครับ Builder Part ชิ้นที่ผมว่าต้องมีเนี่ยคือแก้มนะครับช่วงข้างแก้มเนี่ยมันคือชื่ออะไรเนาะชิกาดนี่เราแต่งชิกาดนะครับแต่งชิกาดเสริมเข้าไปให้โนเบลเรา2 ชิ้นก่อนเลยชิกาดนี่แล้วก็มา modify ตกแต่งตำแหน่งให้มันเข้าที่เข้าทางครับเราไม่จำเป็นต้องแบบโชว์ออกมาเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยเราเอาสักประมาณ10แล้วก็ เลื่อนมาด้านหน้านะครับให้มันปิดแผงให้ปิดแขงเก่าของโนเบลไป10 10 15ไม่ได้ได้ประมาณ10เลื่อนขึ้นบนหน่อยไหม5ไม่ได้เดี๋ยวข้างๆมันเกยครับเดี๋ยวข้างๆมันเกยเอากลับมา0ที่เดิมมันจะพอดีอยู่แล้วก็เลื่อนตรงนี้เลื่อนถอยหลังก็ไม่ได้ครับเลื่อนถอยหลังหายอีกงั้นปรับองศาได้ไหมไม่อยากปรับองศาเลยผมว่าองศานี้มันดูแบบสวยอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองเลื่อนกลับเข้าไปก่อนเติม
ถ้าล้ำออกมาข้างหน้าประมาณ10 15ไม่พออ่ะประมาณ20 20ขยับเข้าสิบสองสิบสองยังได้อยู่เออเนี่ยมันเอ้ยไม่ได้ละสิบสองตรงนั้นจมครับได้ประมาณสิบนี่ก็ห่างไปสิบเอ็ดละกันสิบเอ็ดกับถอยหลังถอยหลังไม่ได้ละถอยหลังไม่ได้ถอยหลังปุ๊บจอหายครับโอเคสิบเอ็ดยี่สิบนี่มิงน้องโนเบลเรามีหมวกปีกเออขยับขึ้นมาหน่อยดีกว่านะประมาณอยู่ประมาณนี้ประมาณ5ใช่ไหม5ไม่ได้ต้องลงไปอีกหน่อยประมาณสัก4เหรอเดี๋ยวดูก่อนมุมตรงนี้ถ้า5มันจะพอดีตัวล็อกเลยนะเนี่ยขยับเข้ามาได้อีกหน่อยครับประมาณ13แล้วก็เลื่อนหน้าไปอีกนิดนึงไม่ได้ละ13ปุ๊บทะลุอีกแล้วครับได้สูงสุดคือ11จริงๆตรงนี้ถ้างั้นก็11 5แล้วก็ถอยหลังไปหน่อยได้ไหมไม่ดีแน่ถ้างั้นเราปรับคืนสู่จุดเดิมนี่น่าจะดีกว่านะมันก็ไม่กินด้วยพอมองมาแต่มันต้องสูงขึ้นมาหน่อยนึงนั่นแหละมันได้สุดแค่นี้แล้วครับประมาณ5เอาสัก3พอบาลานซ์ทั้งบนทั้งล่างโอเค11 3 20กว่าจะปรับมุมได้ใช้เวลาไปนานเลยทีเดียวลบ11บวก3แล้วก็บวก20นะครับจะได้ออกมาเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนี่เห็นไหมก็จะทำให้น้องโนเบลของเราเนี่ยดูหนาแน่นขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีตกแต่งตรงจุดอื่นว่าเราเนี่ยจะทำให้โนเบลของเราเนี่ยดูท่าทางแบบบูสเตอร์ไปรอดได้ยังไงตรงช่วงแขนเติมเกราะตรงช่วงแขนหน่อยไหมผมก็ยังคงจำได้นะครับว่าวิธีการตกแต่งช่วงแขนที่ได้มาจาก FC ตอนแต่งหุ่นเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแต่งด้วย knee armor ครับเอ้ยไม่ใช่ด้วยตัว knee thruster ป่ะใช้ knee thruster นะครับในการแต่งเสริมเข้าไปด้วยการปรับไปที่นี่แขนก่อนแล้วก็หมุนองศาเอาครับปรื๊ด150เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่น่าใช่ต้องน่าจะปรับอันนี้ฟืดอันนี้ต้องไปอยู่ขวาต้องอยู่ซ้ายซ้ายอยู่ขวามั้งโอเคขวาอยู่ซ้ายซ้ายอยู่ขวาครับถึงจะสมดุลแล้วก็ปรับเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวผิดมุมครับผิดมุมมันต้องอย่างนี้มันถึงจะได้มุมนะอาร์มเล็บอาร์มหนึ่งเอาไว้ที่150ก่อนครับแล้วเราก็ลดสเกลมันเพื่อทำให้มันเป็นเหมือนหนึ่งในตัวตกแต่งเกราะเฉยๆอย่าให้มันกลายเป็นตัวหลักครับให้มันเป็นตัวรองเอาไว้เลื่อนขึ้นไปนี่35ประมาณนี้ป่ะ35นะครับเราก็มีแขนแบบดุ้งยิงเพิ่มมานิดนึงขยายไม่ได้อะขยายปุ๊บใหญ่เบิ้มเลยครับต้องประมาณ30ด้วยถึงจะแบบอยู่ทรงพอดีแล้วก็เลื่อนแกน Y ขึ้นไปนะครับมันเชื่อมพอดีเลยเนี่ยมันเชื่อมกับตัวล็อกได้พอดีเลยครับแต่แกน X นี่น่าจะต้องขยับออกไปหน่อยเกราะจะได้ดูสวยๆนิดนึงขยับแกน Y ขึ้นมา40 30โอ้ไหลเหมือนจะยกสูงไปนิดเดี๋ยวก่อนต้องลงยกไม่ได้ครับยกสูงไม่ได้ป
ประมาณ 3-5 ได้ไหม 3-5 กับบวก10จะสูงเกินหรือเปล่ามันจะโดนเอาสิมันจะไปเกี่ยวโดนเอาได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนออกมาเยอะๆหน่อยแล้วก็หาจุดมาประกอบตกแต่งเอาทีหลังละกันเนาะ15 50กับ15เออก็นี่ก็ได้อยู่นะใช่ไหมแต่เราอาจจะไม่ต้องขึ้นสูงมากก็ได้เอาสักบวก5มันก็ยังไม่เกี่ยวโดนแขนนะครับถ้าบวก0เลยนี่ได้ไหมปรับสมดุลการหันไม่เอาผมว่า150อ่ะกำลังดี45ก็น่าจะยังไม่โดนนะแขนได้แล้วได้มุมแล้วโอเค45นะครับ150 150เป็นไงง่ายเลยอันนี้แล้วก็ไปอีก1ชิ้นครับ knee thruster left อันนี้ก็จะมาอยู่ที่แขนขวาหันก่อน150ใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ปรับเข้าสู่มุมเดิมก่อนนะครับน่าจะต้องเป็นมุมนี้มั้ง150ก่อนเสร็จแล้วก็อันนี้ตั้งมาเดี๋ยวมุมนี้แล้วผมควรปรับยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้กำลังสับสนนะผมจำไม่ได้ว่าถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันต้องปรับด้วยมุมไหนไงอันนี้หรือเปล่าเป็น150 2อันนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยต้องหมุนจากฝั่งนี้เหรอเอ๊อ้าวแล้วทำไมมันหรือว่าผมหมุนผิดอ๋อผมมันต้องเป็นลบอ่ะดิใช่ไหมเออผมหมุนผิดฝั่งเองอ่ะมันต้องเป็นลบนะครับฝั่งหนึ่งเป็นบวกฝั่งหนึ่งก็เป็นลบไงผมลืมลบ45โดนไหมไม่โดนโอ้สบายเอ้ยน้องโนเบลเราตรงไหล่ก็หนาขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงตรงช่วงขานี่เติมอะไรได้บ้างไหมเนี่ยของซีรีส์วิงอุปกรณ์แต่งก็ไม่ค่อยเยอะซะด้วยครับ Double Gatling Gun Beam Launcher นี่ปืนลงไปดูของแต่งข้างล่างแล้วกันอุปกรณ์ที่จะแต่งของภาควิงมีเชคการ์ดราวเซนเซอร์มีแค่นี้ หมดแล้วไม่มีแล้วครับถ้างั้นเราคงต้องถูไถเอาเองละมีอะไรที่พอจะแบบว่านำมาประยุกต์ใช้ได้บ้างไหมช่วงเอวสายบายเดอร์ที่เอวมงกุฎอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวติดแพ็กที่ขาเป็นบูสเตอร์กราวทัสเตอร์กับไซบายเดอร์ไซบายเดอร์ดูภาษีเหนือกว่านะมันดูแบบบางๆกว่านะครับอันนี้คือเติมความหนาแน่นของเกราะให้ซึ่งไม่น่าจะจำเป็นละเติมแสงเป็นกระโปรงเติมแสงเป็นกระโปรงข้างก็น่าสนใจนะน่าลองเล่นนะครับบูสเตอร์หน้าหลังพวกนี้น่าจะไม่ใช่ครับ
ันเนี้ยมันได้ไหมอ่ะผมนึกถึงตัวนีครัชเชอร์แล้วเอามาแต่งที่ขาด้านข้างได้ไหมเดี๋ยวผมลองเอาลงให้สุดก่อนนะว่ามันสุดได้เท่าไหร่นะครับปึ๊ดเอ้ยได้ถึงช่วงข้อเท้าเหรอได้ถึงช่วงข้อเท้าก็น่าสนุกน่าสนใจเราพลิกอันนี้ไปด้านหลังนะครับแล้วก็ปรับแกน Y กลับเข้ามาประมาณสักกลางๆก็แล้วกัน65ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดลงนะครับให้เหมือนเป็นตัวล็อกตัวเสริมโมบิลิตี้ในการขับเคลื่อนขยับน่าจะขึ้นได้หน่อยเติมมาเหมือนเป็นรองเท้าอะไรแบบนี้เสริมเข้ามาเป็นรองเท้าให้นางนะครับ115อุ้ยมันน่าจะจมเกินไปนิดนึงส่งยกขึ้นมาอีกหน่อยจะได้ไม่ไปติดตรงช่วงข้อเท้าเวลาขยับเคลื่อนไหวเนาะขึ้นมาสักประมาณ220เนี่ยก็น่าจะกำลังได้เลยครับแล้วเราก็ปรับมุมอันนี้เป็น125ขยับแกนนี้เติมออกมา98ขยับอันนี้ขึ้นให้มันมาเป็นช่วงน่องเลยก็ได้190นะเสร็จแล้วเราก็ฝังเข้าไปฝังไม่ได้ครับไม่ได้เยอะไปก็ไม่สวยประมาณ125ก่อนผมว่าน่าจะต้องลงมาหน่อยมันขึ้นสูงไปแล้วประกบเข้าไปกับตรงช่วงขานี้795เสริมเข้ามา125ต้องกดลงอีกนะครับประมาณ135ไม่ต้องออกเยอะก็แล้วกันออกเยอะแล้วมันก็ไม่สวยอยู่ดีครับถ้างั้นเราเอาสักประมาณเนี่ยแหละตัวล็อกสักประมาณครึ่งแข้งเหมือนแบบออปชันเสริมที่เพิ่มเข้ามาให้135เนี่ยมันพอดีนะครับพอดีมุมอยู่แล้วเพราะงั้นผมว่าไม่ต้องปรับเพิ่มอะไรเพิ่มความหนาในช่วงเท้าด้านล่างเนี่ยให้กับโนเบลขึ้นมาอีกนิดนึงได้ละ1ฝั่งนีครัชเชอร์ใช้ให้คุ้มเลยครับใช้ให้คุ้มอันที่2อยู่ฝั่งซ้าย55 200 135 300ลบก่อนกลับด้านอันนี้น่าจะลบหรือบวกก็ได้นะครับฝั่งนี้มาหมุนได้เวลาหมุนหมุนละหมุนแล้วก็มาดูตรงนี้ลบ55กับ200ใช่ไหมเนี่ยเลื่อนลงไปเลยฟืด200ปรับแกน x เป็นลบ135ถูกไหม2ฝั่งเลยนี่แหละเห็นไหมเราก็จะได้ตัวช่วยยืนพื้นแล้วนะครับเพราะว่าตัวนางเนี่ยดูบางๆไงคือพอบางมากไปเนี่ยก็อาจจะล้มได้ง่ายครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาอุปกรณ์มาช่วยยันช่วยเสริมไว้ไม่ให้นางเนี่ยล้มไปนะไม่มีดีกว่า
โอเคผมว่าน่าจะได้แค่นี้นะครับหลังจากที่หมุนมุมมาใครที่สามารถแต่งตรงช่วงขาให้มันแบบปิดได้ประกบเนียนๆมีวิธีมีมุมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำดูนะครับผมก็คือลองเซอร์เวย์ในสไตล์การแต่งของตัวเองละแต่มันได้สุดแค่นี้จริงๆมันกินเวลาไปเยอะเกินไปแล้วครับตอนนี้คือมันไม่ได้งานเพิ่มเติมเลยไงงานมันไม่คืบหน้านะเพราะว่าพอแต่งอะไรมามันก็ดูขัดใจขัดรู้สึกว่ามันไม่น่าได้ไปหมดเลยเพราะงั้นก็ขอสุดไปที่ Builder Part ตัวนี้เนี่ยเอาทั้งหมด6ชิ้นกันละกันก็จะมีชี้การ์ด2นะครับไลท์1กับเลฟ1แล้วก็นีทรัสเตอร์ไลท์1กับเลฟ1นีครัชเชอร์ไลท์1กับเลฟ1นะคราวนี้ก็มาสรุปการแต่งในแต่ละส่วนนะครับชี้การ์ดไลท์เนี่ยผมอยู่ที่เฮดไรท์เฮดนะก็ตรงช่วงหัวนะครับแกน x บวก11แกน y บวก3โรเตท z บวก20แล้วก็ชี้การ์ดเลฟครับก็คือเฮดเลฟเฮดแกน x ลบ11แกน y บวก3กับแกน z บวก20นีทรัสเตอร์ไรท์ชิ้นที่3ก็จะอยู่ที่ช่วงไหล่ก็จะเป็นอาร์มเลฟเลฟอาร์ม1นะครับกลับด้านกันกับด้านกันแกน x บวก45โรเตท x บวก150โรเตท y บวก150แล้วก็สเกลลบ300ชิ้นที่4คือ thruster left นะครับอยู่ที่อาร์มไรท์ไรท์อาร์ม1แกน x ลบ45แกโรเตท x บวก150โรเตท y ลบ150แล้วก็สเกลลบ300มี crusher right นะครับแกน y อยู่ที่ lower body right leg 6แกน y ลบ55แกน z ลบ190โรเตท x ลบ135แล้วก็โรเตท z บวก300ชิ้นสุดท้ายมี crusher left นะอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมอยู่ฝั่งซ้ายนี้ฝั่งนี้lower body left leg 6นะครับแกน y ลบ55แกน z ลบ190 rotate x ลบ135แล้วก็ rotate z บวก300โอเคครบนะครับทั้งหมด6ชิ้น builder part ที่ใช้ไปในวันนี้ทีนี้ก็มาดูสกิลสกิลก็จะมีส่วนหัว head warranken นะครับยิงปืนกลได้ของ Nobel ส่วนลำตัว berserker system ทำให้ติด berserk modeเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่น่าจะทำให้เป็นตัวเป็นสีแดงด้วยแล้วก็ที่แขนเนี่ยก็เป็น burning finger นะครับจับแล้วก็โจมตีศัตรูระเบิดทิ้งส่วนขาจะมี earth shaker กับ beam hoop กระโดดเตะ blow away กับปลาเหมือนบูมแมลงเอ้ยลองดูครับ beam hoop เรามีปลา beam hoop ได้ด้วยส่วนปีกเป็นบีมเซเบอร์แล้วก็ส่วนโล่จะมีวิงวอร์แคนกับชิลแบสเอายิงปืนกลได้ด้วยเหรออ๋อโล่นี้มีปืนกลด้วยครับถ้างั้นเราเอาปืนกลแล้วกันโอ้ยถ้าโจมตีถ้าสู้แบบเด็ดๆเลยอ่ะโอเคชิ้นส่วนทั้งหมดก็ครบแล้วนะครับถ้างั้นก็สรุปชิ้นส่วนที่ได้ใช้ก่อนเลยแล้วกันสำหรับโนเบลกันดั้มผสมวิงในวันนี้ก็คือเฟรมผมใช้เซอร์เชอร์เฟรมอาวุธระยะประชิดคือโชโฮเคนไฮเปอร์มินอฟสกี้นะครับอาวุธยิงทวินบัสเตอร์ไรเฟิลของวิงโปรโตซิโลแล้วก็ส่วนหัวส่วนตัวแขนขาเนี่ยก็เป็นของโนเบลกันดั้มเหมือนเดิมเลยครับพอแก้ไม่ได้ถ้าแก้ปุ๊บนี่ทำให้เอกลักษณ์ของความเป็นโนเบลเนี่ยเสียไปเลยแล้วก็ความเพรียวความน่ารักของนางเนี่ยก็จะลดลงด้วยแบ็คแพคใช้ของวิงกันดั้มเซโรเอลเอสวอลนะครับส่วนโล่ก็ใช้วิงชิลก็เป็นตัวโปรโตซิโลเหมือนกันคราวนี้เราก็ต้องมาแต่งสีมาในส่วนของการแต่งสีหุ่นต่อนะครับแต่งสีหุ่นเริ่มจากการดูสีของโนเบลก่อนละกันเพราะว่าเราใช้โนเบลเป็นหลักนะโนเบลเป็นหลักแล้วก็ใช้สีของโนเบลเป็นหลักด้วยเปิดมาด้วยสีขาวของโนเบลแล้วก็จะมีสีแดงมีสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสีโนเบลจะมีสีเงินด้วยเซนเซอร์เนี่ยเป็นเขียวธรรมดาหมดเลยมั้งเซนเซอร์เขียวธรรมดาหมดเพราะงั้นก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องปรับอะไร
โอเคมาได้เวลาสำหรับการรีสีทั้งหมดที่มีในตัวนะครับด้วยการปรับให้เป็นสีดำทั้งหมดก่อนอาจจะมีการแก้สีเล็กๆน้อยๆตามที่ผมเห็นสมควรนะแต่ดูแล้วก็คงไม่มีอะไรให้ต้องแก้มากครับนี่เอาเป็นดำให้หมดก่อนเซฟแล้วส่วนหัวนะเริ่มต้นกันที่ช่วงหัวนี่ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับสีก็เป็นสีพื้นฐานไปเพราะนางเนี่ยก็จะเป็นขาวตัดมีแดงผสมกับน้ำเงินนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ก็ตามสไตล์เดิมไปเลย5 3 10ปุ่มตรงกลางหัวปุ่มตรงกลางหัวผมให้เป็นสีเหลืองก็แล้วกันเขาก็เป็นเหลือง7550แล้วก็ทรงผมก็เหมือนเดิมครับปกติหัวโนเบลน่าจะปุ่มเป็นสีแดงด้วยนะหรือเราจะเอาเป็นสีแบบพื้นฐานไปเลยดีอะเอาสีพื้นฐานของตัวหุ่นเขาไปเลยดีไหมเนาะแล้วจุดอื่นเราค่อยแต่งสีให้เข้ากับตัวโนเบลนะฮะแบบนั้นน่าจะดีกว่าถ้างั้นเนี่ยพวกบอดี้อะไรพวกนี้ผมก็จะรีสตอร์คัลเลอร์ไปเลยลำตัวถ้าไม่เป็นสีแดงแต่เป็นสีขาวผมว่าให้โบเด่นให้ตรงนี้ให้โบเด่นเป็นสีแดงอย่างเดียวสำหรับโนเบลของเราตรงเสื้อก็จะเป็นสีขาวไปด้วยเลยเหมือนกับชุดนักเรียนปกติเลยนะครับแถบเหลืองนี่คือไอ้แถบขาวนี่ขาวตรงไหนเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่จุดที่จำเป็นจะต้องกังวลส่วนอันนี้ตรงนี้ก็ให้เป็นสีน้ำเงินไป500ประกอบออกไปที่โซนด้านนอกแดงขาวทำไมถึงต้องมีเพราะว่าถ้าขาวหมดมันไม่สวยหรอเขามีแดงตัดนิดหน่อยด้วยครับไม่เป็นไรตรงนี้ให้มีแดงได้เหมือนเป็นขอบเสื้อเป็นอะไรงี้ก็ได้อยู่ช่วงขา Restore Color มาข้างล่างเป็นน้ำเงินขาวแดงเฮ้ยขาไม่ต้องแก้อะไรครับส่วนช่วงปีกช่วงปีกนี่ก็บูสเตอร์เราก็ให้เป็นสีเดียวกับผมไปเลยก็แล้วกันจะได้ไม่แบบว่าตัดสีกันเยอะให้มันเป็นเหมือนหนึ่งในสีผมของเราไปแล้วก็ปีกนางฟ้าเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นสีขาวหรือเปล่าไม่น่าจะเปลี่ยนได้ครับมี65ปรับสีให้เป็นแบบเดียวกับโนเบลด้วยโครงโครงหุ่นเอาขาวไปเลยแล้วกันหรือว่าจะเอาเป็นแบบตัดแดงไม่ดีแน่ตัดแดงไม่สวยนะครับสีเหลืองแต่มันก็ติดอยู่กับอันนี้เหมือนกันนะมันก็ติดอยู่กับผมเหมือนกันครับจะให้เป็นขาวไว้ดีกว่าอยากให้มีโทนขาวเยอะๆหน่อย650นี่แหละขาวจั๊วนะครับข้างหลังนี่เรียกว่าขาวจั๊วกันไปเลยขนนกถ้าปีกเป็นสีเหลืองจะสวยไหมผมขอลองหน่อยนะอยากรู้นะครับว่าถ้าเราทำปีกเป็นสีแบบเดียวกับสีผมของโนเบลเนี่ยมันจะสวยไหมผมว่าได้นะดูโดดเด่นดีอะดูโดดเด่นในสไตล์ความพิเศษของโนเบลดีครับโอ้โหเหมือนผมออกมาเป็นปีกอะคือแบบผมเยอะมากผมโนเบลเรานี่คือแบบว่าเยอะสยายออกมาเป็นปีกเลยเหลืองทั้งเอาแปลกดีครับ
เหมือนแบบไอ้นั่นน่ะสไตล์ไปแบบคล้ายๆพวกกันพลานิดๆเดี๋ยวเรารีสตอร์สีเดิมก่อนแล้วไอ้ดำตรงเนี้ยผมว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับปล่อยสีดำให้มันเป็นเหมือนโครงไปแต่ว่าจุดอื่นอ่ะผมจะปรับให้เป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยห้าสิบศูนย์เออนี่เลยแบบเหลืองเลยเหลืองทั้งเซตสีผมแบบโนเบลตรงกลางอาจจะตัดขาวไว้สักหน่อยดีกว่าไหมเดี๋ยวเราเอาข้างหลังเนี้ยที่เป็นสีผมเนี่ยเป็นเหลืองดีกว่าแล้วปีกนกข้างนอกอ่ะเราก็ให้เป็นสีขาวนะครับ6 5มันจะได้เหมือนแบบว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยคือผมนะคล้ายๆแบบเป็นหนึ่งในทรงผมนะผมยาวๆแต่ตัวปีกนกเนี่ยให้เป็นสีขาวนะครับขนนกเป็นสีเหลืองด้วย50 0โอเคผมเอาทรงสีเป็นแบบนี้นะก็จะมีขาวตัดเหลืองนะครับขาวตัดเหลืองส่วนแบ็คแพคเนี่ยก็เป็นเหลืองไปแล้วโครงแต่โครงพอเป็นดำแล้วมันก็ไม่สวยอะคงเอาเป็นเหลืองเลยแล้วกันเหมือนแบบทรงผมอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นผมไปเลยเหมือนเอาทำเหมือนเป็นผมไปก็จะได้เหลืองเซตตรงนี้แล้วก็มีปีกสีขาวเป็นวงนอกเหลืองถ้าตรงนี้เป็นขาวในนี้เป็นขาวขาวกับเหลืองขาวกับเหลืองเอาเหลืองผมเอาเหลืองดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหลือง4เหลือง4ขาว1ไปมาในส่วนของโล่ต่อทรงโล่เนี่ยมันก็ขาวๆเหลืองๆอ่ะมันก็คล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ว่าขาวของโนเบลเนี่ยเขาจะสว่างกว่าเยอะเลยเราก็มาปรับสีให้เป็นสีของโนเบลแทนแต่สีของวิงตัววิงเซโร่กับวิงโปรโตเซโร่นี่มันก็จะคล้ายๆโนเบลอยู่นะเพราะสีเขามีความเข้ากันอยู่แล้วครับเราแค่ต้องมาปรับโทนสีให้เป็นของโนเบลทั้งหมดเท่านั้นเองเหลือง50 20แล้วก็อันนี้คือปืนใช่ไหมปืนก็จะมีสีดำเราไม่ต้องแก้เอาไว้เหมือนเดิมแหละสีดำอันนี้โล่แบ็คแพ็คขาวไม่ต้องมีเหลืองด้านหลังก็ดำกับเหลืองผมตัดสินใจให้มีโครงดำด้วยแล้วกัน
ไม่อยากให้มันแบบว่าออกทรงกันพามากเกินไปอ่ะผมไม่ค่อยชอบการแต่งสีที่มันเป็นแบบกันพาเยอะจนเกินเหตุนะเพราะงั้นเราก็มีการแก้เล็กน้อยครับเพิ่มเติมตรงที่เปลี่ยนโครงเนี่ยให้มันเป็นสีดำเหมือนเดิมไปนั่นแหละส่วนปีกข้างหลังเนี่ยเราก็ยังเอาเป็นเหลืองอยู่ได้แล้วได้แล้วตัวนี้มันผมต้องใช้ความพยายามในการจัดสีค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องจากว่าอยากให้มันออกมาเป็นผลงานที่ไม่ดูเป็นของเล่นมากเกินไปคือคล้ายๆแบบว่าหุ่นธรรมดาด้วยนกหัวนกสีขาวเลยสวยงามเป็นหุ่นนางฟ้าพินิหารเราก็ต้องหัวนกเป็นสีขาวด้ามจับนะครับด้ามจับตรงนี้คืออะไรอ่ะอ๋อหน้าข้างในอันนี้ก็แบบเหมือนเหี่ยวเลยไงเออ50 20แต่ขาวตรงหัวนี่เป็นสีแดงนะครับมีหง่อนแดงออกมานิดนึงส่วนพวกตัวจับก็เป็นขาวนี่แหละ6520กับปลายตรงส่วนปลายอันนั้นเป็นเหมือนพวกกรงเล็บเขี้ยวอะไรอย่างงี้เราก็ให้เป็นสีเหลืองไป50 20เซนเซอร์สีตาเป็นสีเดียวกับตัวหุ่นนะครับเขียวเอ้ยเนี่ยแค่นี้บรรยากาศของดาบก็เปลี่ยนแล้วครับความรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะเลยในส่วนของปืนก็จะรีสตอร์คัลเลอร์ได้เป็นโทนดำ65เดี๋ยวผมดูก่อนนะแบ็คแพคเรา50 0ไปเลยเพราะงั้นปืนเนี่ยเราก็จะปรับมาเป็น50 20สีก็จะคล้ายๆกับโครงเหล็กที่อยู่ด้านหลังตรงนั้น50 20โอเคตัวปืนกระบอกสีเหลืองอันนี้เราก็ปรับให้เป็นสีเหลืองแบบเดียวกันเหลืองโนเบล50 20แถบแสงอันนี้น่าจะปรับไม่ได้ครับสีมันต้องเป็นสีเดิม50 20ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะเรียกว่าหมดความขลังไปปืนอันนี้นี่ไปแก้ไม่ได้เลยนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นกระบอกสีขาวล่ะเออถ้าผมไม่เอากระบอกดำอ่ะแต่ผมแบบเปลี่ยนเป็นกระบอกสีขาวเลยอ่ะอย่างน้อยก็แบบอย่างน้อยโครงนอกเป็นสีขาวก็ได้ปากกระบอกปืนเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆใช่มั้ยถ้างั้นโครงนอกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็โครงในเนี่ยก็เป็นดำเหมือนเดิมแหละแล้วเราค่อยเติมพวกจุดประดับตกแต่งที่เป็นสีแดงอะไรแบบนี้เข้าไปข้างในซึ่งโครงแดงอันนี้50 20จุดแรกนะครับโครงแดงจุดที่2มันก็จะทรงออกมาคล้ายๆโล่ปะคือสีจะมีความคล้ายๆโล่อยู่นะครับเออก็ดูเข้าท่านะแต่ถ้าเอาแดงไปอยู่ตรงเหลืองแทนล่ะไม่ได้อ่ะดำตัดเหลืองมันเท่กว่าครับงั้นเราเอาตรงทรงพวกนี้แหละเป็นสีแดงไป50 20โอเคนี่สีปืนก็ได้แล้วครับ
เซฟก่อน1ทีเพื่อความปลอดภัยเรายังไม่ได้แต่งบิลเดอร์พาร์ทไงเหลือทรงบิลเดอร์พาร์ทอีกไม่กี่อันก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้ตัวแถบด้านนอกผมมองว่าเป็นสีขาวก็น่าจะดูดีอยู่แล้วล่ะเป็นขาวก่อนตรงปุ่มด้านข้างนี้เป็นแดงก็โอเคนะครับไม่ได้แย่อะไรแต่เราปรับโทนสีมาให้เป็นสีแบบเดียวกับของโนเบลที่เราใช้อยู่500ข้างในนี้ทำเป็นทรงสีเหลืองดีกว่าเขามีผมอยู่เนี่ยปลายตรงขอบพวกนี้เราก็ให้เป็นสีเหลืองไปด้วยคราวนี้ก็จะเหมือนแบบว่าโนเบลเวอร์ชันอัปเกรดตรงปลายแถบอันนี้ผมเอาขาวดีกว่าแล้วก็ให้ขอบเป็นเหลืองอย่างนี้แหละแจ่มเลย650ขาวก่อนก็ขอบข้างนี้ตัดด้วยสีเหลืองนะครับ500พวกนี้สีเหลือง500ปุ่มตรงนี้เป็นแดงแล้วก็ขอบข้างในเป็นขาวโอเคเรียบร้อยผ่านไป1คราวนี้มาเป็นช่วงไหล่มีแค่2จุดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็จะเป็นสีน้ำเงินส่งเสียมเงินแบบเดียวกับเสื้อตรงเกราะไหล่ของโนเบลแล้วเราก็ปลายนอกเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาไปสีอะไรนะครับผมว่าสีเหลืองเนี่ยอาจจะดูดีสุดหรือเปล่าเพราะมันจะได้มีแบบตัดกับตรงจุดอื่นบ้างแต่ผมว่ามันออกห่างมาไกลเกินเดี๋ยวก่อนไปดูที่ Builder Part ครับแล้วก็นี่ Thruster ป่ะอันนี้นี่ Thruster ขยับเข้าไปถ้าขยับเข้าไปจะเป็นยังไงประมาณ35นะครับไม่ได้35นี่เยอะไปมันไปเห็นแถบข้างในแล้วประมาณสัก40แล้วลดแกนไม่ได้ลดแกน Y นี่ยิ่งทำให้แปลกเลยตอนแรกมันอยู่ผมไม่เซฟก่อนนะมันอยู่45ใช่ไหมเราขยับเข้ามาอีกหน่อยสักประมาณ40พอละไม่ต้องถึง45นะครับเอา40พอทั้ง2ฝั่งเลยนะจากบวก40ไปลบ40ครับมีทรัสเตอร์2ชิ้นเลยมันจะได้เข้าใกล้ออกมานิดนึงเมื่อกี้นี้มันเหมือนแบบว่ามันอยู่ไกลเกินไปอ่ะพอมันไกลเกินไปแล้วมันจะเห็นช่องว่างตรงช่วงแขนเยอะเกินครับโอเค50อันนี้มันเป็นเหมือนท่อหรือเปล่าเป็นท่อพลังงานไม่ใช่เป็นจุดปล่อยจุดระบายความร้อนถ้างั้นผมให้มันแบบสะท้อนแสงด้วยแล้วกันมีเคลือบให้ด้วย75-50นะครับสีเหลืองตรงใต้ไหล่ทั้ง2จุดแล้วก็มาที่บิลด์พาร์ท5ตรงนี้ก็จะใช้รีสตอร์คัลเลอร์ไปก่อนข้างในเนี่ยเราเอาสีเนี่ยเหมือนกับช่วงข้อต่ออยู่แล้วแต่ว่าที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือตรงสีตรงปลายด้านหลังตรงนี้ให้มันเข้ากับรองเท้าที่อยู่ข้างหน้านะครับส่วนสีขาวเนี่ยเราก็ปรับให้เป็นสีขาวแบบเดียวกับโนเบลนี่โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยเป็นตัวยันพื้นให้เฉยๆชิ้นสุดท้ายเราต้องคืนรีสตอร์คัลเลอร์มาเลยเสร็จแล้วเราปรับตรงนี้นะครับ
ให้เป็นสีแดง50/0แล้วก็ปรับสีขาวให้เป็นสีขาวโนเบลเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยผลงานโดยรวมออกมาแล้วดูสวยดูน่ารักดีนะครับเราไม่ต้องถือปืนนะเราถือดาบดีกว่าถือดาบแล้วดูแบบนี่มันแองเจิลชัดๆมาเป็นเทพธิดาของจริงครับถ้างั้นเราต้องตั้งชื่อคนนี้ว่าแองเจลิน่ากันดั้มมีชื่อเห็นเขาบอกว่าแองเจิลกันดั้มแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่คุณต้นแบบรีเควสต์มาเนี่ยคือตั้งใจจะให้ตั้งชื่อว่าแองเจิลกันดั้มหรือเปล่าแต่ของผมเนี่ยใช้เป็นคำว่าแองเจลิน่ากันดั้มก็แล้วกันคือมีความสื่อถึงนางฟ้าด้วยแต่ว่าก็เป็นชื่อเฉพาะด้วยนะครับแองเจลิน่ากันดั้มเรียบร้อยมาเพลงนี่ต้องของซีรีส์ G เลยผมว่าน่าจะสองเพลงนี้ต้องมามันไม่ได้ครับไม่มีไม่ได้เลยอันนี้ของGundam X มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาเพลงนี้ด้วยแล้วกันดูแบบอลังการดีอารมณ์คล้ายๆแบบ Art Angel กำลังออกบินอะไรอย่างนี้ได้เพลงแล้วตัวหุ่นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคราวนี้ก็ไปในส่วนของการหาท่าโชว์ที่สวยงามและเหมาะกับนางซึ่งก็น่าจะไม่พ้นท่านี้แหละดูเหมาะสมกับหญิงสาวที่สุดแล้วแต่ดาบเราเล่มใหญ่มากครับคือเล่มใหญ่เกินกว่าเนี่ยเห็นไหมโอ้โหข้างหลังนี่แบบผมนี่ฟูฟอดเลยจริงๆคือเป็นปีกนะครับซ่อนอยู่แต่ถ้าไม่ตั้งใจดูดีๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปีกแองเจลิน่ากันดั้มเรามาแล้วรอมานานแล้วนะครับคุณต้นนี่แบบว่าพยายามถามผมด้วยว่ายังไม่ลืมใช่ไหมครับไม่ลืมครับผมไล่ลิสต์ให้เรื่อยๆอยู่นะถึงแม้จะไม่ได้แจ้งในช่องแต่ว่าผมก็กำลังทำตามลิสต์เวลามีคนรีเควสต์มาผมก็จะแคปภาพหน้าจอในโทรศัพท์นะครับพอแคปไว้แล้วผมก็จะไล่เรียงตามลิสต์เลยคือดูเลยว่าใครเนี่ยเป็นคนรีเควสต์มาก่อนแล้วผมก็จะไล่ทำให้เรื่อยๆนะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลนะครับคือยังไงมาแน่แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่ามันมีรีเควสต์หลายคนมีเพื่อนๆที่อยากเห็นเนี่ยหลายท่านครับที่อยากเห็นผลงานของตัวเองเนี่ยได้ออกสู่สายตาหรือว่าอยากแบบว่าเอาผลงานของตัวเองมาดูวิธีการตกแต่งของผมอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับผมรับทุกรีเควสต์อยู่แล้วคือถ้าเป็นคนที่ตามกันเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าผมเนี่ยรับทุกรีเควสต์จริงๆคือไม่มีการทิ้งอะไรเลยถ้ามันหายไปจริงๆเนี่ยคือ1คือรูปในโทรศัพท์มีปัญหานะครับอาจจะหายหรือว่าผมอาจจะตกหล่นอะไรถ้ามีตกหล่นใครไปเนี่ยในลิสต์ที่ผมพูดเนี่ยก็กรุณาช่วยบอกด้วยนะครับช่วยเตือนด้วยถึงแม้ว่าโอกาสจะน้อยมากๆก็ตามนี่แหละท่านี้เลยโอ้โหแค่นี้ก็สวยแล้วจริงไม่ต้องอะไรเลยครับสวยแล้วแองเจลิน่ากันดั้มของเราได้ท่ายืนพร้อมทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์พร้อมมาในฐานะบิลเดอร์เราเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้างั้นก็มาในฐานะของไฟเตอร์กันบ้างในไฟเตอร์วันนี้ผมว่ารอบนี้เราแค่ไปวิ่งบินโชว์แล้วกันนะเพราะคือมันใช้เวลาไปเยอะเลยนะครับในการประกอบในส่วนที่ผมแบบพยายามหาดูว่ามันจะเหมาะไหมแต่เดี๋ยวผมดูนะว่าใน YouTube เนี่ยมันสามารถตัดช่วงนั้นได้ไหมนะครับถ้าตัดได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรต่อคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตัดช่วงนั้นให้แต่ก็ให้รู้เลยครับว่ามันมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ยพยายามที่จะหานู่นหานี่ไปประกอบเพื่อที่จะให้มันออกมาสมบูรณ์แต่ว่ามันสุดแค่นี้แหละผมไม่อยากทำให้ตัวหุ่นมันดูแปลกอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดไปเราไปอยู่กับยุยกันแล้วกันนางเอกหลักของเรื่องเลย
ARM.exe Angelina Gundam จะเข้าสู่สนามรบแล้วนะอย่างใหญ่แต่ปีกใหญ่ครับปีกใหญ่ตัวเล็กนะตัวเพรียวดูให้ดีดูดีๆครับตัวเพรียวแต่ปีกเราใหญ่เท่านั้นเองมาเพลงก็ได้อยู่โอ้โหบินปุ๊บทะลุเลยคืออันนี้ไม่ใช่ความผิดผมนะมันเป็นเกมของมันทำมาเองนะครับโอ้โหดาบเล่มขนาดนี้เอาแน่นอนครับโอ้โหจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มีคำว่า Angel อยู่ในหัวตอนแรกที่คุณต้นเขา request มาเนี่ยผมน่าจะตั้งชื่อว่าวาคิรีหรือวาคิเรียไปแล้วล่ะผมว่าเปลี่ยนชื่อเป็นวาคิเรียกันดั้มดีกว่าแองเจลิน่ามันดูธรรมดาเกินไปครับชื่อไปออกทางคล้ายๆแบบนักร้องอะไรงี้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราเอาวาคิเรียดีกว่าวาคิเรียเนี่ยเป็นนักรบนะครับพวกอัศวินผู้หญิงอ่ะคือพวกสาวๆจากสวรรค์อะไรอย่างงี้นะที่แต่ละคนเนี่ยจะฝีมือเก่งกาจมากนะตามตำนานของพวกวาคิรีหรือวาคิเรียเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นวาคิเรียกันดั้มวาคิรีประมาณนั้นแหละอุ้ยฉีดเข้าไปเอาปืนกลยิงหัวก่อนใช้ได้อยู่คอนเซ็ปต์มันได้ไงเพราะว่าเราเป็นหุ่นผู้หญิงด้วยปาดมันจัดดาบแบบแรงเยอะด้วยไงถ้าเป็นพวกวาคิรีเนี่ยแรงเยอะแน่นอนครับบีมไหนลองบีมฮูฟสิปาไป2ทีโอ้โหเนี่ยนี่มันเหมือนจริงเหมือนพวกจากแบบพวกสวรรค์เลยแต่มีเวอร์ชั่นคลั่งมีเวอร์ชั่นระเบิดคลื่นตัวแดงเลยจ้ามาโอ้โหมันจัดอุ้ยดูดีมากในการต่อสู้นะครับฟันคลิกขวาผมไม่ได้ใช้ดาบมหากาพย์นี่มานานแล้วไหนดูซิมีอีกแล้ว Burning Finger ลากมาแล้วระเบิดลากมาแล้วระเบิดนี่แหละใช่เลยโอเคผมได้ชื่อแล้วผมได้ชื่อแล้วเปลี่ยนใหม่นะเป็น ARM.exe Valkyrie Gundam เข้าสู่สนามรบแล้วนะมีท่าปลาห่วงนึกว่าเป็น Wonder Woman เลยครับมีปลาห่วงไปแบบใส่ศัตรูได้ด้วยโอ้โหท่าฟันปาดนี่มันจริงเท่จัดแต่ใช้กับ Try on T แล้วมันไม่เท่ขนาดนี้ครับมันดูธรรมดาอุ้ยยิงทีละนัดนี่มันแซกของ Johnny Liden นี่นาใช่ผมจำสีนี้ได้ฮูปแอทแทกปลาไม่โดนเฉยฟันนี่ปาดมันต้องเป็นหุ่นของนางเอกคนใดคนหนึ่งแน่นอนเลยในซักซีรีส์หนึ่งหุ่นดูสวยงามขนาดนี้แถมให้ผู้ชายขับก็ไม่ได้ด้วยครับหุ่นแนวเนี้ยต้องเป็นผู้หญิงเลยแหละไปส่งก่อนฟาร์มสักนิดนึงจับขวาก่อนมาระเบิดเข้าไปโอ้โหคว้าทีเดียวตายเลยเหรอเดี๋ยวก่อนฉีดเข้าไปปื๊ดไม่โดนใครเลยฉีดแม่นจัดๆยิงปืนกลก็ไม่โดนครับปาอัดหน้าเลยแล้วกันโดนแน่ๆถ้าปาอัดหน้าเนี่ยโอ้มีท่าปาดเตยขึ้นด้วยเหรอท่าดาบนี้มันเล่นสนุกจริงๆได้สกิลโลแล้วยิงดึกๆง่ายเลยโอ้โหสกิลโจมตีทั้งตัวเลยครับเดี๋ยวมีดาบบีมเซเบอร์อีกนะน่าอาวุธเยอะจัดมีทั้งบีมฮูบีมเซเบอร์เบิร์นนิ่งฟิงเกอร์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับไม่มีไงมีไงเขาให้เราเดสทอย PG ละแต่เรายังไม่เอาครับเราต้องมาฟาร์มของก่อนเรายังไม่ได้สกิลบีมเซเบอร์เลยแต่ผมน่าจะเคยใช้ไปแล้วล่ะแต่เพื่อความบันเทิงโอ้คิวเบเล่เป็นตัวหลักเหรอแบบนี้เสร็จเราสิจ๊ะเอาบีมฮูไปปุ๊บๆปั๊วปืนกลซัดอีก1เซตได้แขนแล้วได้แขนด่านนี้มาฟาร์มแขนนะครับด่านของยุยอ่ะเอ็กซ์ตร้ามิชชั่นพิเศษของยุยคือการมาฟาร์มแขนของโมบิสูที่เราเจอทุกตัวที่มีมันจะแรนดอมมานะครับในเกมอ่ะพวกด่านที่เป็นด่านฟาร์มพวกเนี้ยแต่ว่าโอกาสเจอหุ่นที่เราอยากได้เนี่ยมันก็ยากมากนะถ้าเราไม่ใช้เป็นเอ็กซ์ตร้ามิชชั่นอะไรแบบเนี้ยแล้วเลเวลขึ้นน้อยจัดเลยครับแต่ว่าเราต้องพยายามฆ่าให้ได้ใช่ไหมมีปืนกล2สกิลเลยอ่ะดีมากโอ้ยเจ
จอ PG กันดั้มสอยหลังเข้าไปหลังแตกเลยวาคิรี่ของเราหลังแตกเลยครับเปิดเบอร์เซอร์ก่อนเปิดเบอร์เซอร์ปุ๊บเร็วอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวยิงเป็นเซตเลยเหรอยิงเป็นเซตเลยไม่เกรงใจไม่เกรงใจคนเล่นเลยบีมฮูปฮูลาฮูปไปจับคว้า1ทีระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งได้ชิ้นส่วนเพิ่มด้วยต้องเอาคีย์พาสไปเก็บเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบนะจ๊ะยุ้ยอย่าเพิ่งรีบรู้ไหมปล่อยมันไปก่อนอย่าให้กันดั้มมันรีบตายขอฟาร์มแป๊บไหนๆสกิลมันก็จะครบอยู่แล้วปื๊ดโอ้ยเล่นสายเซอร์เชอร์นี่บินได้เยอะหน่อยไม่งั้นนี่บินลำบากเลยครับโอเคส่งแล้วโอ้เลือดยังพอเหลืออยู่แปลว่ายังพอมีโอกาสอยู่ครับต้องรีบโอ้ยซัดไปแล้วซัดตึงดินาเมสมาโอ้โหฟันละปาอัดหน้าก็เป็นทริคการใช้ที่ค่อนข้างได้ผลดีมากครับฟันอัดหน้าเลยโอ้ยแขนดินาเมสเพียบเอาปืนกลยิงปืนกลโล่เปิดก่อนแล้วก็เอาปืนโอ้ยอย่าพึ่งอย่าไม่เอาเลเวลก็ขึ้นยากแท้ผมพยายามจะไม่ไปเกี่ยวโดนตรงนู้นอยู่นะมาขวาไปก่อน1ช็อตระเบิดซะ S2 อุ้ยนิวก็มาเอาปืนกลซัดไป1ช็อตนิวมาฟันแล้วเอาปืนกลโล่ยิงก็ได้เนี่ยโอ้โหคอมโบง่ายมากเลยครับตัวนี้นิดเดียวจะได้โชว์แล้วได้แล้วอย่าเพิ่งตายนะมาจัดเลยตัวนี้แหละไปเลยบีมเซเบอร์ซักสกิลเอ็ด1จอนนี่ขาดีนาเมสเรามีแล้วล่ะถ้างั้นก็จัดการเคลียร์ครับส่งของอยู่อย่าเพิ่งรีบนะเดี๋ยวไปส่งของอีกทีก่อนมันต้องมีฟาร์มกันบ้างอยากได้เงินไปซื้อชิ้นนานไงไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับโอ้โหคือเด่นทั้งปืนเด่นทั้งดาบเด่นทั้งตัวเลยวาคิรี่กันดั้มของเราสมบูรณ์สวยงามครับผมเอาล่ะเรียบร้อยในฐานะของไฟเตอร์เราก็ทำงานสมบูรณ์ไปแล้วในฐานะของบิลเดอร์ก็สมบูรณ์เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วที่เราเนี่ยสามารถจากกันไปในวันนี้ได้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับแล้วก็ขอมอบเครดิตนะคะให้คุณต้นนะที่ทำการรีเควสต์โนเบลกันดั้มผสมกับวิงกันดั้มนะครับออกมาเป็นวาคิรี่VALKYRIE แล้วก็กันดั้มวาคิรี่กันดั้มตัวนี้เอ๊ะหรือเปล่าผมสะกดถูกไหมเนี่ยวาคิรี่ผมสะกดถูกไหม VALKYRIE นะโอเคถูกนะครับวาคิรี่กันดั้มตัวนี้ก็ขอมอบให้คุณต้นไปเลยนะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจอิ่มใจนะรอมาตั้งหลายวันแล้วนะน่าจะเป็นสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เลยมั้งไปลองปรับตรงนี้เป็นสีทองด้วยเลยตรงไหนเป็นทองเงินฮะงั้นสีน้ำเงินก็หายอ่ะดิก็ไหนๆก็เป็นกันดั้มเทพแล้วทำไมถึงไม่เป็นสีทองกับสีโทนขาวทองแต่เป็นน้ำเงินอ่ะน้ำเงินมันเหมือนชุดนักเรียนไม่ใช่เหรอของงั้นเลยเหรอมันกันดั้มเซเลอร์เหรอนี่มันเซเลอร์ว่าลองไม่ลองปรับดูไหนๆก็ได้ครับได้พี่ชายเขาแนะนำมานะว่าลองเอาเป็นทองทั้งตัวมันจะมันสีมันจะไม่ตัดกันแล้วมันไม่สวยอ่ะดิลองดูก่อนได้โอเคอย่าเพิ่งรีบต่อต้านนะครับบิลเดอร์พาร์ตตรงนี้อันนี้ก็เป็นสีแดงสีมันดูดาดดื่นเกินไปหน่อยไหมฮะงั้นเป็นสีขาวตรงกรอกเหรอเงั้นปลายอันนี้เป็นทองแล้วให้แขนเป็นขาวได้ไหมมันก็จะต่อกันก็ได้ก็ลองดูลองปรับอันนี้เป็นทองก่อนแล้วก็ตรงช่วงแขนกรอบอันนี้เป็นสีขาวโอ้ไม่ได้เนาะมันก็ไม่สวย
เป็นทองอย่างนี้เลยสีมันไปเหมือนโฮชิโนฟูมินะหรือเปล่าพอเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยนะสีมันจะออกเป็นโฮชิโนฟูมินะหรือเปล่าแต่ถ้าใส่สีเงินมันไม่ดูเป็นชุดแบบเซรามูนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูสีของโฮชิโนให้นะครับพี่ผมอาจจะยังนึกไม่ออกจิมคาร์ดิแกนอ่ะผมนึกโซนสีแบบนี้ออกจากจิมพาวเวอร์เรดจิมคาร์ดิแกนเนี่ยมันจะออกเป็นเหลืองขาวครับแต่นี่มันมีแดงเนี่ยอันนั้นไม่มีแดงอันนี้แดงจะน้อยหน่อยของเรานี่แดงจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวดูแล้วแต่ไม่รู้แค่มันก็อย่างนี้ก็ได้ครับดูแบบเป็นเทพใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดมองแล้วมันเหมือนชุดแบบชุดกะลาสีอะไรงี้ถ้าปรับตรงนี้เป็นสีแดงไม่ได้ไม่สวยก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นแดงแทนอ่ะให้มีแดงให้มีแดงอยู่ข้างในนิดนึงแล้วก็เป็น7550ก็ได้มีการแก้สีเล็กน้อยครับต้องมีการเสริมพี่ผมบอกว่าให้ดูเป็นเทพไปเลยดีไหมถ้างั้นเราก็เอาโทนสีประมาณนี้แต่ว่าตรงขานี่ตรงนี้มันต้องเป็นเหลืองเนาะแดงไม่น่าได้หรอกมั้งแดงอารมณ์มันจะเปลี่ยนใช่ๆต้องเป็นเหลืองถูกแล้วแล้วก็ตรงหรือว่าเราจะเปลี่ยนตรงเท้าให้เป็นสีเหลืองไม่เท้าแดงแล้วปอกมาเหลืองปอกตรงข้างบนเนี้ยหรอแต่ว่าตรงนี้มันก็เหลืองไปด้วยดิงั้นนะเนี่ยๆๆตรงกลางอ่ะตอนแรกมันเป็นแดงไงเนี่ยมันพอเปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นเหลืองงั้นก็แก้ไม่ได้หรือว่าถ้างั้นเราเอาให้มันเป็นสีแบบสีทองไปเลยดีมั้ยอ่ะเพราะว่ามันก็ทองแล้วไม่ใช่หรอไม่นี้มันไม่สะท้อนที่ผมทำมันไม่สะท้อนนะครับถ้าเราปรับให้มันเป็นสีแบบเป็นกอสซี่ใช่มั้ยสีเป็นสีสะท้อนไปเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแบบสีทองอ่ะสักประมาณอย่ามากสักประมาณ60เป็นแบบอากาซึกิยังไม่ถึงขั้นอากาซึกินี่ต้อง8550นะครับที่ผมจำได้แก้โทนสีกันนิดนึงวาคิเลียเราจะได้แบบว่าไปให้สุดทางครับไหนๆจะเป็นเทพแล้วเราก็เป็นเทพสีเฉพาะอีกแล้วนะเนี่ยไอ้6060เนี่ยปรากฏแต่แต่งอะไรมาคนบอกชอบเนี่ยดูดิเซลเลอร์ชอบชุดเซลเลอร์มากกว่าอันนี้เหมือนแบบเซนเซย่าหรือเปล่าเห็นรู้สึกเหมือนมีคนอยากเห็นบาบาทอสเวอร์ชันเซนเซย่าอยู่นะครับถ้างั้นเอาโนเบลรู้สึกจะเป็นคุณอริสุเกมั้งที่แบบว่าอยากเห็นบาบาทอสเวอร์ชันเซนเซย่างั้นเอาเวอร์ชันนี้ไปก่อนครับเอาเวอร์ชันโนเบลเซนเซย่าไปก่อนเป็นโกเซนผมไม่ต้องเปลี่ยนปืนเราเอาทุกจุดที่มันเป็นทองเนี่ยเราก็เอาให้เป็นสีทองแบบให้สุดไปเลยใช่ไหม60นะครับ60ตรงไหนที่เป็นเหลืองธรรมดาอยู่เราเอาทองหมดเลยนะเพราะยังไงตอนนี้คอนเซปต์เราคือเป็นวาคิรี่กันดั้มไปแล้วนะครับเป็นกันดั้มเทพไปแล้วพอเป็นกันดั้มเทพเราก็จะเทพตามไปด้วยแบ็คแพ็คกับปีกตรงนี้ผมต้องการให้มันเป็นคอนเซปต์สีธรรมดาเหมือนสีผมเพราะงั้นไม่ต้องเปลี่ยนโล่นี้เปลี่ยนได้เอาเป็นทองตามชุดแล้วก็บิลดเออร์พาร์ทบิลดเออร์พาร์ทพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะถ้าเป็นสีเหลืองแบบเหลืองอ่อนเนี่ยมันก็จะไปในทรงคล้ายๆจิมพาวเวอร์เรดคาร์ดิแกนแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะคือให้ดูเป็นตัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมาเปลี่ยนแทนเหลืองตรงนี้ผมจะให้เป็นหนึ่งในเหมือนผมด้วยเพราะงั้นไม่ต้องแก้เหลืองตรงนี้ก็เช่นกันแดงข้างล่างโอเคสมบูรณ์แบบนี้เปลี่ยนทรงไปเลยครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่โทนสีแบบโนเบลแล้วนะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเทพแล้วเป็นวานคิรี่ของจริงนะวานคิรี่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตามตำนานเนี่ยเขาจะใส่ชุดเกราะสีทองด้วยมั้งสาเหตุที่พี่ชายผมบอกว่าทำไมไม่ลองเปลี่ยนชุดให้เป็นสีทองไปเลยเนี่ยเพราะว่าวานคิรี่เนี่ยเขาเป็นพวกนักรบผู้หญิงนะครับนักรบหญิงจาก
ดินแดนแห่งเทพแล้วเขาก็จะใส่เกราะสีทองอารามสวยงามนะครับผิวพรรณก็จะสวยงามสดใสดูแบบยิ่งใหญ่ไฮเปอร์ดูสูงส่งมากๆเพราะงั้นเนี่ยเราก็ทำตามคอนเซปต์วันคิรีเลยโดยตรงก็จะเปลี่ยนชุดทั้งหมดเนี่ยเป็นสีทองก็จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้ครับวาคิรี่กันดั้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งการบิลเดอร์และการไฟเตอร์นะครับกับการฟิกซ์ปรับแต่งสมบูรณ์แบบครบทุกจุดทุกส่วนที่เราต้องการจะให้เป็นหรือเปล่าตรงชุดนี้มันเปลี่ยนได้อีกไหมมีอีกจุดนึงผมว่ามีจุดนึงที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บเสร็จละครบตรงนี้เนี่ยตรงที่มันเป็นสีขาวอยู่ครับเราต้องปรับให้เป็นสีทองไปด้วยก็จะเหมือนกับชุดเกราะพอดี60-60เพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องการทำให้เป็นชุดเกราะนะครับเนี่ยมันก็จะเหมือนชุดเกราะแล้วชุดเกราะติดโบคือถ้าไม่นับเรื่องการเป็นตัวหุ่นเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกนักรบที่แต่งตัวแบบว่าบิวนะครับชุดเกราะเนี่ยก็เป็นเกราะแบบเผยให้เห็นสัดส่วนถ้าเปรียบสีขาวเป็นสีเนื้อของคนเนี่ยก็จะเห็นสัดส่วนรูปร่างเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีปิดเล็กๆน้อยๆคือเรียกว่าเน้นความเซ็กซี่กันเลยทีเดียวเชียวก็จากกันไปในวันนี้ก็แล้วกันนะครับกับวานคิรี่กันดั้มที่ขอมอบเครดิตให้กับคุณต้นแต่ผมเห็นมันเป็น303หรือไงก็ไม่รู้อ่ะเป็นรหัสของเขาหรือเปล่าครับตอนแรกเนี่ยเป็นต้นเมก้านะตอนนี้ยังเป็นต้นเมก้าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ก็ขอมอบให้เลยก็แล้วกันแล้วก็ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนคนที่จะลองประกอบตามก็จัดได้เลยครับอยากลองจัดสีเปลี่ยนนู่นนี่นั่นตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยตามสบายเลยนะครับขอแค่คุณมีเกมแล้วก็มีชิ้นส่วนมีอุปกรณ์ครบทั้งหมดเนี่ยคุณก็สามารถนำเอาคอนเซปต์ของวาคิรี่กันดั้มเนี่ยไปตกแต่งเป็นกันพลาของตัวเองเอาไว้เล่นได้เลยตามสะดวกเลยนะครับผมงั้นผมขอตัวก่อนแล้วนะวันนี้บายบายครับขอบคุณอีกครั้งที่แวะมารับชมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ